ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวพูดถึงนะคะก็แยกทางกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งจะจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยหลังวันเกิดแป้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุที่คนอยากรู้ก็อย่างที่เขาได้พูดไปอะค่ะว่าพอเราได้แต่งงานกันมาสัก2ปีครึ่งเราก็พบว่าทัศนชีวิตทัศนคติชีวิตของเราไม่ตรงกันแล้วก็วิถีชีวิตของเราไม่ตรงกันวิธีการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแล้วก็จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเราก็เลย2คนก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราแยกทางกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่าจะดีกว่าชอบแบบว่าอยู่บ้านแบบไม่ค่อยแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่าเราแบบติดเพื่อนติดถ่ายงานละครอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอะค่ะเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ใช่ติดปาร์ตี้แต่ว่าเราเป็นคนชอบทํางานแล้วคือทุกวันเราทํางานค่อนข้างหนักแล้วก็คือวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันมากกว่าแล้วก็คือสิ่งที่เขาเอนจอยกับสิ่งที่เราเอนจอยมันไม่ตรงกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ทำให้เราสองคนอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าโอเคเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลิกกันด้วยดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองน่าจะมีความสุขกว่าก็เลยถามว่าเป็นลูกเรื่องลูกเหรอคะไม่ยอมมีสักทีอะไรจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนยังจูนกันไม่ได้มันก็เลยทำให้เรายังไม่พร้อมที่เราจะมีลูกถามว่าครอบครัวเขากดดันไหมเขาก็อยากมีแต่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่คืออันเนี้ยประเด็นนี้มันอยู่ที่เราสองคนที่เราเข้ากันไม่ได้มากกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับลูกหลายคนก็สงสัยว่าไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าก่อนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็เรียนรู้กันมาสักพักแล้วก่อนจะมาแต่งงานกันแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ทำไมถึงเข้ากันไม่ได้คือจริงๆแล้วก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคือพอเราได้มาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันจริงๆมันไม่ได้เหมือนแฟนกันที่เราแบบคบกันไปมาหาสู่กันทั่วไปอะไรเงี้ยพอเราได้มาใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆแล้วมันก็มีหลายประเด็นที่บางทีเราชอบเขาไม่ชอบเขาชอบเราไม่ชอบแล้วมันเข้ากันไม่ได้เหมือนเราไม่ยอมอ่อนเขาเหมือนแบบเขาอยากให้เราอยู่บ้านบ้างแต่เราก็จะทำเป็นงานไม่อะค่ะคือจริงๆแล้วคือมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเข้าใจไม่ตรงกันอย่างเราก็เข้าใจเขาได้ไม่เต็ม 100% เขาก็ไม่ได้เข้าใจเรา 100% มันก็เลยทำให้เหมือนพอมันไม่เข้าใจกันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยความอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก่อนที่จะหย่าเราทะเลาะกันมาแบบว่าช่วงก่อนปลายปีอะไรเราทะเลาะคือจริงๆแล้วมีปัญหากันค่อนข้างนานแต่ว่าเราก็พยายามจูนให้เหมือนพูดคุยกันมาหลายหนนะคะแต่คือทีนี้พอท้ายที่สุดแล้วคือพอมันมาถึงระยะเวลาที่มันคิดว่าเออมันคุยมันพูดกันมาจนหมดแล้วอะแล้วมันจูนกันไม่ลงตัวยังไงก็ตามคือเราก็คิดว่าโอเคถ้างั้นมันก็เราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคปัญหาก่อตัวมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ก็นานประมาณนึงค่ะใครบอกว่าเราเลิกมากถึงแบบพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจนถึงไม่ได้คือตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะแต่ช่วงอ่อนแอมันก็มีอะเนาะก็คนเราเคยมีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆออกมาอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องได้กำลังใจจากเพื่อนอะเพราะว่าแป้งก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะให้กำลังใจตัวเองได้ทุกวันคือแป้งเป็นคนขอไม่ค่ะก็ตกลงร่วมกันคุยกันแป้งอยากให้ทั้งสองฝ่ายได้มีใครเหนี่ยวรั้งไว้บ้างไหมคะคือเขาก็พูดกันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ว่าเรื่องประเด็นการแยกทางกันครั้งนี้คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ของแป้งก็รับรู้และทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็รับรู้แล้วก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวเขาที่ระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมาเขาให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเรามาอย่างดีถึงสาเหตุนี้ที่ไม่ถามไม่ได้ค่ะเรื่องมือที่3มีเกี่ยวไหมคะมือที่3ไม่มีค่ะอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะดูเป็นละครนึงเขาบอกว่าเนื่องจากแบบอารมณ์แบบว่าแม่สามีกับลูกสะใภ้มีการเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ไปเจ้ากี้เจ้ากางหลายอย่างคือเรื่องนี้ขอเน้นว่าเป็นเรื่องของคน2คนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแล้วเรื่องสินสมรสนะครับผมเรื่องว่าจะหย่าแล้วยังเห็นบอกว่าเราจะคืนให้เลยคือเรื่องสินสมรสคุณพ่อคุณแม่เขาก็น่ารักกันนะคะเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคืนแต่ว่าอันนี้ขอเป็นข้อตกลงของแป้งและสามีอดีตสามีดีกว่าว่าแบบเราจะจัดแจงอะไรยังไงก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเนาะขอไม่พูดถึงเราจะคืนให้หมดนี่ไม่จริงใช่ไหมคะอันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างคะพี่แป้งดีขึ้นค่ะช่วงแรกๆคือขนาดไหนครับช่วงแรกๆเหมือนมันไม่ชินอ่ะมันแบบเหมือนมันไม่ชินมากกว่าจากที่เคยมีคนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆมันก็ใช้เวลาหลังจากติดต่อกันอยู่ไหมคะก็คือเนื่องจากว่าก็ยังมีสุนัขอยู่ที่บ้านเขาบางทีเราก็ไปรับมาเลี้ยงอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกกันด้วยการทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่มันรุนแรงฉะนั้นเราก็ยังคุยกันได้อยู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนับจากนี้ไปก็ยังหวังดีกับเขาก็อยากให้เขามีอนาคตที่มีความสุขแล้วก็ขอให้เขาได้เจอแต่สิ่งดีหลายคนก็เสียดายอะไรนะเสียดายค่อนข้างนานอะไรนะคะเสียดายเหรอคะอุ้ยอ๋อก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วอะเนาะก็ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปอะตอนแรกที่ข่าวออกมาคือ
มาลงด้วยการหย่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพยายามคือก็อย่างที่บอกว่าปีนึงที่ผ่านมาเราได้พยายามหลายวิธีแล้วล่ะจนวิธีสุดท้ายเราคิดว่าโอเคเราลองแบบแยกกันอยู่สักพักดีกว่าว่าแบบเออแยกกันอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงกับเค้าและเราแต่คือพอเราได้มีเวลาได้มาไต่ตองนึกคิดอะไรแล้วเราก็คิดว่าโอเคทางออกนี้คงเป็นทางออกที่ดีสําหรับเราทั้ง2คนอย่างเพื่อนๆในวงการล่ะครับมีใครมาให้กําลังใจหรือว่าช่วยไกล่เกลี่ยอะไรบ้างมั้ยครับก็จริงๆแป้งจะปรึกษาพี่วุ้นตลอดนะคะเพราะพี่วุ้นค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่เวลาเรามีปัญหาอะไรคือ1เราก็ไม่ได้มีใครให้เราพูดเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็ปรึกษาพี่วุ้นตลอดพี่วุ้นก็เป็นพี่ที่น่ารักก็คอยอยู่ข้างๆโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้มั้ยคะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อนาคตอ่ะเนาะปังตอบไม่ได้แต่ว่าณวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะแต่ว่าตัดสินใจหย่าแสดงว่าก็ค่อนข้างเด็ดขาดกับการที่แบบจะไม่เริ่มใหม่แล้วอะไรก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากเริ่มใหม่กับใครยังไม่พร้อมจริงๆเห็นว่าเดี๋ยวจะไปนิวยอร์ก